ข้ามนะน้ำหนาวมานะฮะมาเส้นทางของน้ำหนาวกับขอนแก่นนะครับมาทางนี้นะฮะเราเพื่อเราจะไปอีกภาคหนึ่งนะครับเพื่อข้ามมาเนี่ยอ้าวนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ดูรถข้างหน้านะผู้ชมมันก็จะมีเป็นอ้อยนะครับเนี่ยมาเจอพอดีเลยพอดีเราขับถ่ายบรรยากาศมาเขาจะไม่มีอะไรคุมเลยนะเขาจะปิวอย่างเงี้ยเนี่ยนะเห็นคาตาเลยนะเอาภาพไปฟ้องเลยนะครับเนี่ยภาพไปฟ้องทะเบียนไม่ต้องมองเลยนะมองไม่เห็นหรือก็ไม่ติดเนี่ยมันจะปิวว่อนเลยนะครับเนี่ยถ้าขับเร็วแรงๆมันจะปิวว่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยคือของต่างจังหวัดในเขตของทางหลวงนะฮะทางหลวงที่ไม่มีอะไรดูแลแล้วก็ควบคุมไม่ถึงแล้วก็โดยจรรยาบรรณแล้วจริงๆแล้วตัวเองต้องเอาอะไรคุมด้วยนะครับไอ้รถที่ตามไปตามมารถที่ตามไปตามมาอย่างรถเราหรือคนอื่นนะเนี่ยนะครับก็ละอองหรือเศษอ้อยอะไรเนี่ยไปวูใส่นะเป็นต้นๆก็มีนะครับด้วยความเร็วของขึ้นมาตรงนี้อยู่ในเขตดอนสายนะครับดอนสายนะอำเภอดอนสายจังหวัดชัยภูมินะครับเส้นที่จะไปชุมแพเนี่ยนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะก็ระวังสักนิดนึงนะครับมันมี2ช่องทางเขาวิ่งกันเนี่ยนะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นภาพอย่างที่เราเจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ระวังสักนิดนึงนะครับมันจะเกิดอันตรายในการที่เศษอ้อยหรือเศษอ้อยหรือเศษหินต่างๆเขาไม่มีการคุมนะเมื่อกี้รถหินก็ไม่ได้คุมนะครับเศษอ้อยเศษอะไรก็ไม่ได้คุมเขาวิ่งกันอย่างเงี้ยวิ่งแบบตามสบายนะครับฝากเจ้าหน้าที่ดูแลซะนิดนะครับคนที่สัญจรเสียภาษีเหมือนกันรถเล็กรถน้อยจะเป็นมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวล่วงใส่ตาเขานะล่วงใส่ตาเข้าตาเขาขับมอเตอร์ไซค์อันตรายนะหนทางที่นี่นะเส้นนี้นะอำเภอดอนสายนี่นะครับ